สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการรถพุ่มพวงขายกับข้าวที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคันนี้บรรทุกของเยอะจริงๆครับบรรทุกขนาดนี้แสดงว่าขายดีมากดูครับลูกค้าเข้าคิวซื้อยาวเหยียดเลยทีเดียวแต่ความจริงแล้วไม่ได้ซื้อสินค้าทุกชิ้นในรถแจกฟรีครับคนแจกคือเจ้าของร้านขายข้าวแกงชื่อลาเวิร์กบอกว่าที่จังหวัดสมุทรปราการมีหลายชุมชนที่ต้องกักตัวทางร้านขายข้าวแกงลาเวิร์กจึงเหมารถขายกับข้าวพุ่มพวงให้บรรทุกอาหารสดเนื้อหมูไข่ไก่และผักต่างๆเต็มคันรถอย่างที่เห็นเนี่ยครับและออกตระเวนแจกชาวบ้านภายในชุมชนวัดราชโพทองและชุมชนวัดบางยะแพรกกติกาการแจกมีง่ายๆครับทุกคนเลือกผักได้3อย่างส่วนเนื้อสัตว์มีหมูไก่และปลาทูเลือกได้2อย่างรวมเป็นเสร็จเป็น5อย่างฟังเสียงคนแจกชี้แจงกฎกติกามารยาทเป็นผักนะคะคนละ3อย่างนะ3ถุงนะคะเนื้อสัตว์เลือกได้2อย่างนะคะเนาะแบ่งๆกันไปนะคะเนี่ยครับทุกคนทำตามกติกาทุกคนดีใจซาบซึ้งคนที่มีน้ำใจดีไหมที่เขามาแจกแบบนี้ดีค่ะอยากให้มาทุกวันดีค่ะมาเพราะว่าที่นี่ไม่มีงานทำตอนนี้ค่ะอ๋อก็คือช่วยทุเราไปได้ระดับหนึ่งเลยคุณภากรใจยาเจ้าของร้านขายข้าวแกงละเวิร์กบอกว่าจ่ายเงินให้รถพุ่มพวงแต่ละคันในราคา10,000ต้นๆปกติที่เราแจกมันเป็นแค่ข้าวสารอาหารแห้งอย่างเงี้ยพี่มันก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้กินเมื่อไหร่ไงครับก็เป็นถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็ไปทำกินได้เลยน่าจะส่งตรงได้มากกว่าแต่เข้าไปที่ชุมชนที่ไม่ค่อยมีของกินมากหรือว่าเป็นชุมชนที่แบบกักตัวเยอะอะไรเงี้ยก็เข้าไปช่วยเขาไปแจกเขาเป็นการแจกที่ตรงใจตรงความต้องการของคนในชุมชนเป็นอย่างยิ่งครับนอกลู่ต่อมาใครที่ใช้เครื่องซักผ้าต้องติดตามข่าวนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นการให้บริการล้างเครื่องซักผ้าตามบ้านในวันหยุดราชการครับถามว่าทำไมต้องล้างเฉพาะวันหยุดราชการตอบว่าเพราะคนให้บริการเป็นตำรวจต้องทำงานนอกเวลาราชการ10ตำรวจเอกสุภสินบุญวงศ์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.บางพลีจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าทำงานร่วมกับเพื่อนเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้ครอบครัวที่ทำงานนี้ได้เพราะพ่อทำอาชีพนี้มาก่อนจึงเรียนรู้จากพ่อดูครับออกตระเวนตามบ้านเริ่มต้นก็ถอดแยกถังซักออกจากเครื่องแล้วใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชำระล้างทำความสะอาดทำไปก็บรรยายไปด้วยว่าสิ่งสกปรกเหล่านี้อยู่ในเครื่องหมักหมมกันนานหลายเดือนหรือเป็นปีในเสื้อผ้าหรอจึงทำให้เสื้อผ้าที่ซักแล้วดูเหมือนสะอาดแต่มีกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์และบอกด้วยว่าถ้าเป็นเครื่องซักบ้าน8เดือนถึง1ปีต้องล้างทำความสะอาดครั้งหนึ่งถ้าเป็นเครื่องแบบรับจ้างซัก6เดือนต้องทำความสะอาด1ครั้งและบอกในตอนท้ายว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็รู้กันอยู่ถ้าไม่ดิ้นรนก็ไม่พอใช้โชคดีที่มีวิชาที่พ่อสอนไว้เราใช้ใส่เสื้อผ้าทุกวันพี่บางทีเสื้อผ้าเราเหม็นอับใช้บ่อยๆซักทุกวันทุกวันเนี่ยเขาจะต้องมีความต้องการล้างบ้างอย่างเช่นในขนาดแอร์เรายังล้างเลยครับนับภาษาอะไรกับเครื่องซักผ้าที่เราใส่ทุกวันมันไม่ค่อยมีคนล้างเลยพี่มองโลกในแง่ดีทำงานไปด้วยสืบข่าวของตำรวจไปด้วยครับนอกลู่ต่อมาไปราชบุรีวัดช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีงานสวดศพแต่ว่าแต่งดอกไม้ในงานศพไม่เหมือนใครครับประดับประดาด้วยตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์เต็มไปหมดดูครับมิกกี้เมาส์นี่ครับมิกกี้เมาส์อีกเหมือนกันแม้แต่โลงศพมิกกี้เมาส์ตัวเบิ่มเลยผู้ตายเป็นเด็กใช่ไหมไม่ใช่ครับผู้เสียชีวิตคือคุณถิติรัตน์เพียรสิริอายุ50ปีเสียชีวิตด้วยภาวะไตวายคุณถิติรัตน์ชอบมิกกี้เมาส์มากสะสมมานานแล้วพระพีรพัฒน์ลูกชายของผู้ตายเล่าว่าคุณแม่ชอบมิกกี้เมาส์มาตั้งแต่เด็กก่อนเสียชีวิตคุณแม่เคยพูดทีเล่นทีจริงว่าวันใดที่แม่ตายเลิกลงศพลายมิกกี้เมาส์แล้วเอาตุ๊กตามิกกี้เมาส์ใส่ลงไปด้วยวันนี้จึงทำให้คุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายตอนก่อนเขาตายเขาชอบพูดทีเล่นทีจริงว่าถ้าเขาตายขึ้นมาให้เอาลงเป็นลงมิกกี้เมาส์แล้วก็ของใช้ของเขาเป็นมิกกี้เมาส์ใส่ลงไปทางด้านคุณปิยลาภแจ่มจันทร์เจ้าของร้านลงศพและจัดดอกไม้งานศพบอกว่าเจ้าภาพโทรศัพท์มาสั่งบอกความต้องการไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนมีเวลาทำงานแค่3ชั่วโมงแต่งานออกมาตัวเขาเองพอใจมากคือทางเจ้าภาพเนี่ยเขาได้โทรมาหาแล้วก็แจ้งว่าคุณแม่ชอบมิกกี้เมาส์มากรีบจัดทั้งรูปแบบทั้งหีบศพดอกไม้หน้าศพเพื่อให้ทันกับงานในช่วงเย็นครับผมสี่หกสี่เจ็ดแปดเก้าสิบ
นอกลู่สุดท้ายไปเกาะสมุยไปที่ชุมชนบ้านหัวถนนและชุมชนบ้านหานอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณสุทธิพงษ์คล้ายอุดมนายอำเภอเกาะสมุยหัวหน้าสาธารณสุขเกาะสมุยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยพร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลอสม.ยกโรงพยาบาลเกาะสมุยออกเคลื่อนที่ครับมาที่นี่เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการเชิงรุกรวมทั้งค้นหาผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการถ้าตรวจเจอผลออกมาเป็นบวกก็จะแยกกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนอกจากนั้นการมาคราวนี้ครับยังบริการฉีดวัคซีนให้ผู้อายุเกิน60ปีขึ้นไปรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงด้วยในการฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุคราวนี้มีคุณปู่วัย100ปีด้วยครับฉีดซิโนแวคคุณปู่ท่านนี้ชื่ออำนวยคล้ายอุดมมีตำแหน่งใหญ่โตมากครับเพราะเป็นคุณพ่อของคุณสุทธิพงษ์คล้ายอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหัวหน้าทีมคราวนี้ลูกชายจึงใช้งานคุณพ่อเต็มที่ให้เป็นพรีเซนเตอร์เลยครับรณรงค์ให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนอย่ากลัวครับท่านรองผู้ว่าโฆษณาว่าพ่อผมอายุ100ปีฉีดแล้วยังสบายมากดูครับลูกชายโฆษณาชวนเชื่อไปพ่อกดไลค์ตลอดเวลาวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้วัคซีนที่เราได้ฉีดเร็วที่สุดก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะท่านที่สูงอายุนะครับคุณพ่อผมอายุ100ปีฉีดแล้วปลอดภัยเต็มที่นะครับครับขอเชิญชวนครับอายุนะครับคุณพ่อผมอายุ100ปีฉีดแล้วปลอดภัยเต็มที่นะครับเป็นผู้ชายอายุ100ปีที่สุขภาพดีจริงๆพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่